นสนใจเอาลายภาพที่เกณฑ์ออกแบบไปทำเฟอร์นิเจอร์จริงเหรอคะจริงสิครับพรุ่งนี้เขาขอนัดคุณเกณฑ์เข้าไปพรีเซนต์คอนเซปต์เลยนะครับคุณเกณฑ์สะดวกนะสะดวกสิคะเกณฑ์จะยกเลิกทุกสิ่งเพื่องานนี้เลยค่ะโอ้ยเข็มคะขอบคุณมากเลยนะคะเกณฑ์ไม่คิดเลยว่าจะมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เกณฑ์ทำขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากคุณเกณฑ์ผมเห็นคุณค่าเสมอผมต่างหากแล้วครับไม่ต้องขอบคุณคุณเกณฑ์ที่เห็นคุณค่าของผมไม่เหมือนคนอื่นที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าโถเห็นน้อยใจไปสิคะเจ้านายถึงจะไม่มีใครเห็นคุณค่านะคะก็มีเกณฑ์คนหนึ่งล่ะค่ะที่เห็นพอไหมคะก็เกินพอแล้วครับขอโทษนะคะคุณสุคือเกณฑ์ดีใจไปหน่อยนะคะจนลืมมองไปว่าคุณสุยืนอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับสุริยงเขาเคยมีสามีแล้วลูกก็มีแล้วไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเขาเข้าใจดีใช่ไหมครับจริงค่ะเกณฑ์ว่านะคะตอนคุณสุอยู่กับพี่เอื้อสวีทยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมคะเรื่องนัดกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ให้ดิฉันคอนเฟิร์มเลยนะคะเย็นนี้นะคะเกณฑ์ต้องขอกลับเร็วหน่อยนะคะมีนัดกับพี่เอื้อเทสเมล็ดกาแฟที่จะใช้ในโรงแรมนะคะคุณสุไปด้วยกันนะคะผมไปเองดีกว่าครับเกณฑ์ครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่ชอบให้คุณเกณฑ์อยู่กับผู้ชายอื่น2ต่อ2ให้สุริยงเขาฝากบริษัทเนี่ยแหละครับให้ผมไปเป็นเพื่อนนะครับนะก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเกณฑ์ไปเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนผมมีเรื่องจะคุยด้วยผมในการสั่งงานมาเลยค่ะเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องงานเย็นนี้เลิกงานแล้วจะเพิ่งกลับนะอยู่รอผมก่อนผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรคะอยากรู้ก็ต้องรอแต่ดิฉันไม่อยากรอถ้าไม่อยากรอก็ไม่รู้นะครับแป๊บเดียวเองผมไปกับคุณเกมไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับแล้วคุณจะได้รู้ไงว่าเซอร์ไพรส์อะไรนะครับนะแต่ถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรรอก็ได้ค่ะน่ารักที่สุดเลยพร้อมแล้วค่ะเรื่องประชุมพรุ่งนี้อย่าลืมคอนเฟิร์มนะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ